โอเคผมก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของตัวเทคนิค RSI กับตัว Stochastic 5 5 3 3นะครับอ่าก็บอกเลยครับไลฟ์ว,วันนี้เอาใจนะคนที่ชอบ RSI แล้วก็เอาใจคนที่ชอบใช้ตัว Stochastic เหมือนกันมากๆนะครับอ่าก็ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบตัวสโตมากๆนะชอบ s อด้วยนะครับที่จริงก็ชอบอินดิเคเตอร์ทุกตัวแหละนะครับทนะุกคนแต่ก็2ตัวนี้เป็นตัวโปรดที่สุดนะครับอ่าก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้เทคนิค s อกับตัวสโตคาสติกค่า533กันว่าเราจะมาใช้งานในการเทรดจริงเนี่ยเอามาใช้งานยังไงมันมีคีย์สําคัญอะไรยังไงบ้างแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเทรด ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีสุดนะครับเราต้องปรับตัวตามสภาวะตลาดต่างๆยังไงนะครับอ่าก็เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์คีย์สำคัญทุกอย่างนี้ให้กับเพื่อนๆกันนะครับอ่ะเราไป เริ่มกันเลยครับวันนี้ก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักตัวสโตแคสติกกับตัว SI มาก่อนเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบสั้นๆแบบเข้าใจง่ายให้เพื่อนๆฟังกันก่อนนะครับทุกคนก็นี่นะครับสำหรับตัว SI นะครับมันก็คืออินดิเคเตอร์หน้าตาแบบนี้นะครับเห็นไหมมันเป็นเส้นสีม่วงนะครับแล้วก็มีกรอบบนกรอบล่างแล้วก็มีเส้นมิดไลน์นะเส้นตรงกลางอันนี้คือตัว SI นะครับ SI เนี่ยมันเอาไปบอกแนวโน้มในภาพระยะสั้นนะครับทุกคนยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราอยากรู้นะครับว่าโดยรวมกราฟในช่วงนี้เนี่ยมันกลับตัวขึ้นไปสูงมากเกินไปหรือยังอีกไม่นานมันใกล้จะกลับตัวลงหรือยังก็ให้เรามาดูที่ตัว RSI ตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าน,นี่เนาะถ้าเส้น RSI สีม่วงนะครับมันทะลุกรอบสีแดงข้างบนขึ้นไปไอเส้นสีแดงตัวนี้มีชื่อด้วยนะมันเขาเรียกว่า overbought นะครับส่วนเส้นสีเขียวเรียกว่า oversold นะครับทุกคนอ่าถ้าสมมติเส้นสีม่วงทะลุขึ้นไปแปลว่ากราฟโดยรวมเนี่ยมันกลับตัวไปสูงมากเกินไปแล้วอีกไม่นานมันใกล้จะกลับตัว วิ่งลงมาแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้าสมมุติว่าตัว S I มันทะลุกรอบสีเขียวลงมาได้แบบนี้นะครับก็แปลว่ากราฟโดยรวมเนี่ยมันกลับตัวลงมาลึกมากเกินไปแล้วอีกไม่นานมันใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็คือการทํางานของตัว S I นี่นั่นเองนะครับ S I มันเอาไว้ช่วยบอกแนวโน้มเราแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมาอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่เราจะได้ใช้กันวันนี้ด้วยนะครับก็คือตัว ตคัสติกห้า5า 3, 3นะครับทุกคนตัวตัวคาสติกเนี่ยมันจะมีเส้นอยู่ด้วยกัน2เส้นนะครับมันจะมีเป็นเส้นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มีเส้นสีส้มนะครับเส้นเอกก็คือเส้นสีน้ําเงินเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีกรอบบนกรอบล่างเหมือนกับตัวไอเไอเลยนะครับนี่นะกรอบบนก็จะเป็นโอเวอร์บอสนะครับชื่อเดียวกันเลยแล้วก็กรอบล่างก็จะเป็นโอเวอร์โซนะครับชื่อเดียวกันกับตัวไอเไอเลยนะครับาวนี้แล้วตัวตัวคาสติกเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรตัวสโตนะครับมันก็เหมือนกับตัวไอเอาไว้บอก แนวโน้มในภาพระยะสั้นนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับทุกคนถ้าสมมุติเราอยากรู้ว่ากราฟโดยรวมเนี่ยมันกลับตัวลงมาลึกมากหรือยังแล้วอีกไม่นานมันใกล้จะกลับตัวขึ้นหรือยังก็ให้เราดูนะครับว่าแล้วตัวเส้นสโตเนี่ยทั้ง2เส้นเลยนะครับมันวิ่งทะลุลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้นโอเวอร์โซสีเขียวนี้หรือยังนะครับอ่าแล้วหลังจากที่มันวิ่งทะลุลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้นโอเวอร์โซสีเขียวนี้แล้วมันตัดขึ้นหรือยังนะครับเออนี่นะแล้วเส้นสีเงินเนี่ยมันตัด เส้นสีส้มขึ้นมาหรือ,อยังถ้ามันตัดขึ้นมาแล้วแบบนี้นะครับก็แปลว่าโดยรวมนะตอนนี้เนี่ยกราฟทั้งหมดมันก็น่าจะอยู่ในช่วงของการาใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นแล้วมันลงมาลึกมากเกินไปแล้วใกล้กลับตัวขึ้นแล้ว นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้กลับกันถ้าสมมุติว่าตัวเส้นสโตแคสติกนะครับมันทะลุขึ้นไปอยู่เหนือกรอบสีแดงด้านบนแล้วเส้นสีน้ำเงินมันตัดเส้นสีส้มลงแบบนี้นะครับก็จะมีความหมายว่ากราฟโดยรวมทั้งหมดมันกลับตัวมาสูงมากๆแล้วอีกไม่นานมันใกล้จะกลับตัว วิ่งลงมาแล้วนั่นเองนะครับอนี่นะครับก็เป็นหน้าที่ของตัว stochastic นะครับมันเอาไว้บอกแนวโน้มให้กับเราแบบนี้นั่นเองนะครับ ه, ก็นี่นะครับอันนี้เป็น2อง i n d i c ตอร์ท่าเอกที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับคีย์สำคัญในการใช้งานทั้ง2ตัวนี้ในการเทรดจริงนั่นเองนะครับ รควนี้แล้วคําถามคือเราจะเอาไปใช้งานในการเทรดจริงละ่ะเออมันใช้งานยังไงนะครับวิธีการใช้งานตัว SI กับสโตคาสติกนี้คู่กันในการเทรดจริงครับก็ง่ายมากๆเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นจังหวะเทรดขึ้นก่อนละกันนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะหาจังหวะเก่งว่าราคาจะวิ่งขึ้นนะครับทุกคนก่อนอื่นณนะช่วงนั้นเนี่ยให้เราดูก่อนนะครับว่าตัว SI เนี่ยมันอยู่ที่ครึ่งบน ของ indicator หรือเปล่านะครับเห็นไหมเออนี่นะครับมันจะมีเส้น mid ไลน์ที่มาขั้นกลางอยู่เนาะดูนะครับว่าเส้นตัว s i เนี่ยมันวิ่งอยู่ที่ครึ่งบนหรือเปล่านะครับทุกคนถ้า s i มันวิ่งอยู่ที่ครึ่งบนนะครับแล้วก็นี่นะครับราคาย่อตัวลงมาลึกมากแล้วแล้วก็กําลังเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นแบบนี้นะมันก็จะมีความหมายว่าราฟโดยรวมณนะตอนนั้นนะครับมันก็ย่อตัวมาลึกมากแล้วแล้วมันก็กําลังจะกลับตัววิ่งขึ้น เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่าและคันนี้ต่อมาเราก็ดูที่ตัวสโต c h สติกต่อได้เลยนะครับว่าเออแล้วตัวสโต c h สติกเนี่ย มันตัดขึ้นหรือเปล่านะครับอ่านี่นะเส้นสีน้าเงินน่ะมันตัดเส้นสีส้มขึ้นนะช่วงเดียวกันกับที่กราฟมันกําลังจะเริ่มกลับตัวขึ้นนี้หรือเปล่าถ้าเส้นสโต๊ก็ตัดขึ้นอ่าในช่วงนี้เหมือนกันก็แปลว่าคอนเฟิร์มแล้วครับแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้ครับวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีอยู่มากกราฟในช่วงนี้ก็มีโอกาสสูงที่ใกล้ที่จะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วเราก็สามารถหาจังหวะเทรดขึ้นในะช่วงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับ ให้เราดูก่อนนะว่า SI นะครับมันย่อ,ยอตัวลงมาแล้วมันกําลังจะกลับตัวขึ้นหรือ,อยังนะครับพร้อมๆกันก็ให้เราดูแกรฟด้วยนะครับว่ากรฟมันย่อตัวลงมาแล้วเตรียมจะกลับตัวขึ้นแล้วหรือ,อยังคราวนี้ถ้าเราเห็นละกรฟมันก็กําลังเริ่มจะกลับตัวขึ้นแล้วต่อไปก็ให้เรามาดูที่ตัวสโตต่อนะครับว่าแล้วตัวสโตเนี่ย เส้นสีน้านเงินมันตัดเส้นสีส้มขึ้นนะช่วงนี้หรือเปล่าอ่ะถ้าเส้นสีน้ําเงินมันตัดเส้นสีส้มขึ้นช่วงนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วครับว่าแรงซื้อปัจจุบันนี้น่าจะมีอยู่มากจริงๆราคาหลังจากนี้น่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วก็ให้เราหาจางังหวะเทรดขึ้นนะช่วงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับอ่านี่เนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานเวลาหาจางังหวะเทรดขึ้นนั่นเองนะครับคันนี้ต่อไปอ่ะแล้วถ้าเราจะหาจางังหวะเทรดลงล่ะพี่มาร์กอ่าก็ง่ายๆครับไม่ยาก ก่อนอื่นนะครับถ้าเราจะหาจังหวะเทรดลงก็ให้เราดูนะครับว่าแล้วณนช่วงนั้นเองนะครับตัว SI มันวิ่งอยู่ที่ครึ่งล่างของตัว SI หรือเปล่านะครับนี่เนาะครึ่งล่างนะครับก็คือเห็นไหมมันจะมีเส้นมิดไลน์ที่ขั้นกลางอยู่นะครับอ่จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ SI มันวิ่งอยู่อยู่ข้างล่างเนาะอยู่ที่ครึ่งล่างตรงนี้นะครับอ่าก่อนอื่นก็ให้เราดูก่อนนะครับว่าเออเนี่ยเอสส่วนใหญ่มันวิ่งอยู่ที่ครึ่งล่างของตัวมันเองแบบนี้หรือเปล่านะครับอ่าถ้าเราเห็นแล้วว่าเฮ้ ส่วนใหญ่มันวิ่งอยู่ที่ครึ่งล่างชัดเจนแบบนี้ละก็แปลว่าโดยรวมนะครับกราฟในะช่วงนี้แรงขายแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมันก็น่าจะมีอยู่เยอะนะครับคราวนี้ต่อไปก็ให้เรารอดูเลยครับว่ากราฟเนี่ยมันมีแอคชั่นว่ากลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็กําลังะจะเริ่มกลับตัวลงแล้วหรือย,ยังนะครับอ่านี่เนาะถ้าสมมุติว่าเ,ออเราเห็นนะครับว่าราคาเนี่ยมันกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วมันก็กําลังเริ่มจะกลับตัวลงแล้ว ก็ให้เราดูที่ตัว RSI ต่อนะครับว่าแล้วตัว RSI เนี่ยมันเริ่มกลับตัวลงมาหรือยังนะครับทุกคนนี่นะอ่าถ้า RSI นะครับมันกลับตัวมาสูงมากแล้วก็กําลังเริ่มกลับตัวลงพร้อมๆกันกับที่ราฟกาลังจะเริ่มกลับตัวลงเหมือนกันเลยครันนี้ก็ให้เรามาดูที่เส้นสโตต่อได้เลยนะครับว่าแล้วเส้นสโตล่ะเส้นสีน้ําเงินมาตัดเส้นสีส้มลงณช่วงนี้หรือเปล่าถ้าเส้นสีน้ําเงินก็มาตัดเส้นสีส้มลงณช่วงนี้เหมือนกันก็คอนเฟิร์มแล้วครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้ราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มมมมเข้าาาีผลกกับ ปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้เราสามารถหายใจวัดเทศลงณนะช่วงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับอ่า นี่นะครับถ้าเราจะหาจังหวะเทรดลงก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับสรุปสั้นๆก็คือให้เราดูก่อนนะครับว่าโดยรวมเนี่ยกราฟโดยรวมเนี่ยมันกลับตัววิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วหรือยังถ้ามันกลับตัววิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วเราก็หลังจากนี้มันใกล้จะกลับตัวลงหรือยังถ้าใกล้จะกลับตัวลงก็ให้เราดูว่าแล้วแอสไซล่ะแอสไซก็กําลังใกล้จะกลับตัวลงเหมือนกันหรือเปล่าถ้า s อไซก็กําลังใกล้จะกลับตัวลงเหมือนกันก็ให้เรามาดูที่ตัวสโตต่อครับว่าแล้วตัวสโตเนี่ยเส้นสีน้าเงินมันตัดเส้นสส้มลง พร้อมๆกันด้วยหรือเปล่าถ้าเส้นสีน้าเงินก็มาตัดเส้นสีต้มลงพร้อมๆกันณนช่วงนี้เหมือนกันก็คอนเฟิร์มแล้วครับว่าแนวโน้มในภาพระยะสั้นตอนนี้นะครับทั้งหมดก็น่าจะกลับตัวมาสูงมากแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาแล้วนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งาน2ออินดิเคเตอร์นี้ในการหาจังหวะสลับเทรดลงนะครับคราวนี้เออเฮ้ยพี่มาร์คมันดูง่ายหรือเปล่า เออใช่ไหมเฮ้พี่แม้มันดูใช้งานง่ายจังเลยอะ่ะมันใช้แค่นี้เราก็ทํากําไรได้แล้วเลยนะครับก็ถ้าใช้แค่นี้แล้วทํากําไรได้จริงๆเนี่ยพี่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าก็คงไม่มีใครต้องมานั่งฝึกเทรดกันนะครับมันต้องมีคีย์สําคัญด้วยนะครับอ่าเราต้องใช้คีย์สาคัญแล้วเราก็ต้องฝึกฝนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยใช้แค่นี้เนี่ยเมื่อไหร่เกิดแอคชั่นตามนี้ก็เทรดตามนี้เลย ถ้าใช้แค่นี้แล้วทํากําไรได้พี่ก็ไม่ต้องฝึกเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้คีย์สําคัญสาหรับตัวอ่า i n d i เ a t o r ก่อนแล้วกันนะครับว่าเออเนี่ยคีย์สำคัญสำหรับทั้งตัว S I แล้วก็ตัวสโตนี้เนี่ยเวลาเราจะไปใช้งานในการเทรดจริงมันมีคีย์สำคัญอะไรยังไงบ้างนะครับทุกคนก็สำหรับคีย์สำคัญข้อแรกเลยนะครับก็คือเวลาที่เราจะหาจังหวะเทรดขึ้นนะครับเราเห็นแล้วก็จริงว่า R S I ส่วนใหญ่เนี่ย มันวิ่งอยู่ที่ครึ่งบนนะครับแต่ในตอนที่ราคามันกำลังย่อตัวกลับมามันต้องส่งให้ SI วิ่งลงมาถึงโซนโอเวอร์โ so ซข้างล่างด้วยนะครับเห็นไหมครับอ่ามันต้องส่งลงมาแบบนี้ด้วยนะ ถ้าส่งลงมาได้ไม่ลึกพอแปลว่าโดยรวมนะช่วงนั้นราคาจะยังลงมาไม่สุดมันอาจจะยังลงต่อก็ได้นั่นเองนะครับอ่าก่อนอื่นให้อ่าตัวเส้นไอสไพ์วิ่งลงมาถึงโซนโอเวอร์โซแบบนี้ก่อนนะครับลงมาแตะเฉยๆก็ได้นะครับหรือว่าลงมาแค่ใกล้เคียงก็ได้แต่ต้องลงมาถึงนะครับทุกคนอ่าพร้อมๆกันกับที่กราฟกาลังจะกลับตัวขึ้นเวลาเส้นสโตตัดขึ้นนะช่วงนี้เส้นสโตก็จะต้องตัดขึ้นใกล้เคียงกับโซนโอเวอร์โซหรือว่าใกล้เคียงกับเส้นสีเขียวนี้ เหมือนกันด้วยนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมครับเหมือนในตัวอย่างตรงนี้นะที่ผมยกมาให้เพื่อนๆดูเห็นไหมครับอ่านี่นะเนาะแอคชั่นต้องเป็นแบบนี้นะครับมันถึงจะช่วยคอนเฟิร์มได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยว่ากราฟโดยรวมทั้งหมดตรงนี้มันกลับตัวลงมาได้ลึกมากๆแล้วอีกไม่นานก็มีแนวโน้มสูงที่ใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับอันนี้เป็น คีย์สำคัญถ้าเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นนะครับก็ดูด้วยนะครับว่า SI ลงมาแตะที่โซนโอเวอร์โซลหรือว่าใกล้เคียงที่โซนโอเวอร์โซลแล้วหรือ,อยังแล้วก็ตัวสโตก็ด้วยนะครับว่าเออเนี่ยลงมาใกล้เคียงกับโซนโอเวอร์โซลแล้วหรือ,อยังนะครับอ่าถ้าทั้ง2อ,อย่างใกล้เคียงแล้วก็ใช้เทรดได้นะครับอ่าคราวนีกกกน้กลับกันกลับกันถ้าเราจะหาจังหวะสำหรับเทรดลงล่าพี่มาร์คมีคีย์ไหมมีเหมือนกันนะครับนี่นะครับพวกเราก็ หลังจากที่เราเห็นแล้วนะครับว่าเออเนี่ย RSI โดยรวมมันวิ่งอยู่ที่ครึ่งล่างแล้วเรียบร้อยหลังจากนี้นะครับตอนกราฟมันกลับตัววิ่งขึ้นมาก็ให้เราดูด้วยนะครับว่าเออเนี่ยพร้อมๆกันกับที่กราฟวิ่งขึ้นมา RSI มันก็ต้องวิ่งขึ้นมาจนมาถึงกรอบสีแดงหรือว่ามาถึงที่โซน o v e r b o ์บอทนี้เหมือนกันด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับ ถ้าแอสไวิ่งขึ้นมาถึงโอเวอร์บอสนี้เหมือนกันด้วยมันก็จะมีความหมายว่าทั้งหมดตรงนี้กราฟมันกลับตัวขึ้นมาได้สูงมากๆแล้วสูงเกินไปแล้วอีกไม่นานมันใกล้จะกลับตัววิ่งลงมาแล้วนั่นเองนะครับอ่าแล้วคราวน,นี้พร้อมๆกันกับที่กราฟกําลังจะกลับตัววิ่งลง ตัวเส้นสโตแคสติกก็ต้องมาตัดลงที่โอเวอร์บอสนี่นะครับที่เส้นสีแดงตรงนี้เหมือนกันด้วยนะครับอาจจะไม่ตัดที่เส้นสีแดงนี้โดยตรงเลยนะครับแบบว่าที่โซนโอเวอร์บอสนี้โดยตรงแต่ว่าตัดใกล้เคียงก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนเพื่อช่วยคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้กร้ฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกกาฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆกกาฟปัจจุบันนี้ก็หลังจากนี้น่าจะใกล้กลับตัว วิ่งลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็เป็นคีย์สำคัญสำหรับตัวอินดิเคเตอร์นะครับก็ผมมีให้เป็นคีย์ข้อเดียวง่ายๆแบบนี้นะครับ แต่เชื่อไหมในความง่ายแบบนี้เนี่ยก็ยังต้องฝึกนะครับทุกคนเออไม่ใช่ทุกจังหวะนะที่มันจะเข้าเทรดได้ถึงแม้มันจะตรงตามคีย์สําคัญแล้วนะครับเราก็ต้องมีการเรียนรู้มีการปรับด้วยนะครับว่าเออเนี่ยในสภาวะตลาดแบบนี้ที่มันมีความผันผวนสูงอ่ะเราควรเข้าไปเทรดไหมอ่ะมันก็ต้องมีการเรียนรู้เรื่องตลาดเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเรื่องคีย์สาคัญตรงนี้ให้ทุกคนเอาไปฝึกฝนเอาไปพัฒนาต่อกันด้วยนะครับโอเคนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์สำคัญในเรื่องของตัว indicator นะครับทุกคนครั้นี้ ผมก็มีคีย์สำคัญมาฝากเพื่อนเพอนเ,พอนเพิ่มด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นคีย์สำคัญเกี่ยวกับการตัดสินใจของเราเองนะครับทุกคนซึ่งก็มีคีย์มาให้พวกเราทั้งหมด3ข้อนะครับมีคีย์อะไรบ้างอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนอะคีย์ข้อแรกเลยนะครับก็คือเวลาเราจะหาจังหวะเข้าเทรดเราต้องเข้าเทรดตามเทรนเท่านั้นนะครับเข้าเทรดตามเทรนหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่า นี่นะครับทุกคนถ้าเราจะหาจังหวะเทรดลงนะครับอ่าคือหาจังหวะเก่งว่าราคาจะวิ่งลงเนาะสมมุติทุกอย่างนะครับเงื่อนไขทุกอย่างเป็นไปตามเทคนิคและให้เราดูภาพใหญ่ด้วยนะครับนี่ให้เราซูมเอาออกมาดูภาพใหญ่แบบนี้ด้วยว่าเออแล้วภาพใหญ่นะตอนนั้นเนี่ยแนวโน้มมันเป็นเทรนขาลงหรือเปล่า,าราฟวิ่งแต่ระดับต่าลงเรื่อยๆแบบนี้หรือเปล่านะครับถามว่าทําไมล่ะทาไมภาพใหญ่ต้องเป็นเทรนขาลงด้วย เหตุผลมันง่ายมากๆครับทุกคนเพราะว่าแรงขายที่มีเยอะจากภาพใหญ่ที่เป็นเทินขาลงเนี่ยก็จะได้มาช่วยส่งให้กราฟในช่วงนี้มันกลับตัววิ่งลงได้ดีมากขึ้น ไปอีกด้วยนั่นเองนะครับทําทให้เราเทรดลงนะช่วงนี้โอกาสที่กราฟจะวิ่งลงให้เรามันก็จะมีสูงมากขึ้นนะครับโอกาสที่เราจะชนะแล้วทํากําไรได้ก็จะมีสูงมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับนี่นะครับถ้าจะหาจังหวะเทรดลงภาพใหญ่ก็ต้องเป็นเทรนข่ลงเหมือนกันแบบนี้นะครับคนี้กลับกันถ้าเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นล่ะก็เหมือนกันเลยนะครับถ้าทุกอย่างทุกเงื่อนไขเป็นไปตามเทคนิคครบแล้ว เออเราสามารถหายจังหวะเทดขึ้นได้ละก็ให้เราดูนะครับว่าแล้วภาพใหญ่นะตอนนี้กราฟมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นหรือ,อยังนะครับอ่านี่นะครับถ้าภาพใหญ่เราเห็นชัดเจนครับว่าเออเนี่ยโดยรวมกราฟวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทาให้กราฟวิ่งขึ้นในภาพใหญ่มันก็จะมีอยู่เยอะนั่นเองนะครับทุกคนอ่าก็นั่นเท่ากับว่าจังหวะที่เราจะอาเทดขึ้นตรงนี้ กราฟมันก็จะมีโอกาสกับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยตามแรงซื้อที่มีมากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับทําให้ตรงนี้เราเทรดขึ้นไปแล้วโอกาสที่เราจะชนะแล้วทํากําไรได้มันก็จะมีมากขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็คือคีย์สาคัญข้อแรกนะครับเวลาเราจะตัดสินใจเข้าเทรดให้ดูด้วยว่ากกาปปัจจุบันนั้นเป็นเทรนที่กําลังวิ่งไปในทิศทางเดียวกันกับที่เราจะเทรดหรือเปล่าเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสชนะของเราให้มากขึ้น ไปอีกด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่คือคี์ข้อแรกของเรานะครับคราวนี้ต่อมาคี์ข้อที่2นะครับเทรดให้ถูกจังหวะนะครับเทรดให้ถูกจังหวะหมายความว่ายังไงนะครับอันนี้เข้าใจง่ายๆนะครับทุกคนก็คือถ้าเวลาราคาเอ่อมันย่อตัวลงมาเนี่ยนะครับทุกคนอ่าสมมติ เราจะหาจังหวะเทรดขึ้นเนาะเราก็ต้องให้ราคาย่อตัวลงมาก่อนนะครับทุกคนสมมุติว่าราคาย่อตัวลงมาแล้วและเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นนะครับก็ <ST> ให้เราดูแอคชั่นด้วยนะครับทุกคนว่าทั้งหมดที่ราคาย่อตัวลงมาตรงเนี้ยนะครับเขาย่อตัวลงมาได้ลึกสุดแล้วหรือยังหรือใกล้เคียงคาว่าลึกที่สุดแล้วหรือยังนะครับเออซึ่งคําถามคือดูยังไงนะครับว่าลงมาได้ลึกสุดแล้วหรือยังก็ง่ายๆครับผมให้เราดูว่ากราฟในช่วงนั้นนะครับมันเริ่มวิ่งลงมาแล้วลงต่อไม่ไหว อ่ะมันแล้วเริ่มวิ่งนิ่งๆออกข้างแบบนี้แล้วหรือ,อยังนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับแบบนี้จะเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยราคาย่อตัวลงมาได้ลึกสุดแล้วหรือใกล้เคียงคขาว่าลึกสุดแล้วนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับแล้วนะช่วงนี้เราค่อยมาหาจังหวะเทรดขึ้นนะครับทุกคนอ่านี่เนาะและครั้นี้กลับกัน ถ้าสมมุติว่าราคามันกลับตัววิ่งขึ้นไปก็เหมือนกันเลยนะครับก็ให้เรารอดูก่อนว่าทั้งหมดที่เขากลับตัววิ่งขึ้นไปเนี่ยเขาขึ้นไปถึงจุดที่ขึ้นต่อไม่ไหวแล้วเริ่มวิ่งนิ่งๆออกข้างไปทางขวาเฉยๆแล้วหรือยังถ้าทั้งหมดเราเห็นแล้วเขาเริ่มวิ่งนิ่งๆขึ้นต่อไม่ไหวเริ่มวิ่งออกข้างเฉยๆแล้ว ก็แปลว่าทั้งหมดนี้ครับก็น่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแล้วหรือใกล้เคียงจุดที่สูงสุดมากๆแล้วก็แปลว่าหลังจากนี้ก็มีแนวโน้มสูงครับที่ใกล้จะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ให้เราหาจังหวะ เทรดลงณนะช่วงนี้ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าโดยรวมกราฟมันไม่มีแอคชั่นอะไรเลยที่บอกว่าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมาได้สูงสุดแล้วหรือทั้งหมดตรงนี้มันลงมาได้ลึกสุดแล้วก็อย่าเพิ่งไปหาจังหวะเข้าเทรดนะครับทุกคนเพราะนั่นหมายความว่าโดยรวมราคามันอาจจะยังไปต่อก็ได้มันอาจจะยังขึ้นไม่สุดหรือมันอาจจะยังลงไม่สุดก็ได้ทําให้สุดท้ายแล้วเวลาเราหาจังหวะเข้าเทรดไป เราก็อาจจะไม่ได้ชนะก็ได้โอกาสชนะของเราแทนที่เราจะได้เยอะๆมันอาจจะกลายเป็นเหลือน้อยเลยก็ได้นะครับแทนที่เราอาจจะมีโอกาสชนะ100%ในไม้นั้นเราจ,จะเป็นแพ้100%เลยก็ได้นั่นเองนะครับอ,อาจจะเป็นซ้ายสุดขวาสุดแบบนี้เลยก็ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็ให้เราเทรดให้ถูกจังหวะ แบบนี้ด้วยนะครับอ่าตามนี้เนาะอันนี้เป็นคีย์ในการตัดสินใจข้อที่2นะครับทุกคนต่อมาคีย์ในการตัดสินใจข้อที่3นะครับก็คือเทรดให้ถูกสภาวะตลาดนะครับเทรดให้ถูกสภาวะตลาดหมายความว่าอยังไงนะครับหมายความว่า โดยรวมนะครับตลาดในแต่ละวันเนี่ยมันวิ่งไม่เหมือนกันนะครับทุกคนในตอนที่ตลาดมันวิ่งเป็นเทรนได้ดีแน่นอนครับทุกอย่างมันคือสวยงามมันคือทุ่งลาเวนเดอร์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดเข้าช่วงผันผวนนะครับอย่าว่าแต่ทุ่งลาเวนเดอร์เลยนะครับนี่คือสงครามโลกแน่นอนนะครับผมการันตีเลยว่ามันใช่แน่ๆนะครับเห็นไหมว่าเราไม่สามารถวิเคราะห์อะไรได้เลยนะครับแนวรับแนวต้านที่ตีเนี่ยโอ้โหโดนการวิ่งทะลุไปมาเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนอ่านี่เนาะก็นี่นะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะหาจังหวะเข้าเทรด ให้เราดูด้วยนะครับว่ากราฟในช่วงนั้นเนี่ยหรือว่าไอจุดที่เรากำลังจะเข้าเทรดนะตอนนั้นเนี่ยมันมีความผันผวนที่สูงไหมนะครับทุกคนถ้าความผันผวนมันไม่ได้สูงเกินไปอ่ะมันก็เป็นเทรนตามปกติของมันนะครับอ่านี่เนาะแอคชั่นก็สวยๆอย่างเงี้ยตามปกติเลยอ่ะอันนี้เป็นเทรนขาลงเนาะกับการถ้าเป็นเทรนขาขึ้นก็เออนี่พิมารมันก็เป็นเทรนขาขึ้นสวยๆแบบนี้เลยอ่ะก็ถ้าแอคชั่นมันโดยรวมเป็นปกติแบบนี้นะครับก็เทรดได้ตามปกติเลยแต่ถ้าแอคชั่นโดยรวมมันไม่ปกตินะครับมันนนกลายเป็แบบี้ ก็ให้เราปล่อยก่อนนั่นเองนะครับอ่านี่เนาะอันนี้เพื่อเซฟตัวเราด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เพื่อเลี่ยงจังหวะที่มันเหตุยากๆด้วยนั่นเองนะครับ ถามว่าความจริงแล้วตัวสโตกับ SI เทรดในจังหวะแบบนี้ได้ไหมความจริงมันเทรดได้นะครับทุกคนแต่ว่าทุกคนก็ต้องไปเรียนรู้ก็ต้องไปฝึกแล้วก็ต้องโอพัฒนาตัวเองไปในขั้นที่มันสูงขึ้นมากๆนะครับถึงจะเทรดในจังหวะแบบนี้ได้นะกราฟแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ามันเป็นเดทกราฟนะครับทุกคนก็คือราคาเนี่ยมันเหมือนมันตายแล้วนะครับมันวิ่งนิ่งๆเห็นไหมมันไม่วิ่งขึ้นหรือไม่วิ่งลงชัดเจนนะครับมันมันแค่วิ่งอยู่ในกรอบไปมาเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับทุกคนซึ่งถ้าในเมื่อมันไม่่่คอยไไปปหนนก็แลวามัททท ไหนก็ไม่มีทิศทางที่มันได้เปรียบนั่นเองนะครับทุกคนและนั่นหมายความว่าถ้ามันไม่มีทิศทางไหนเลยที่ได้เปรียบเราแทบจะเรียกว่าเสี่ยงดวงเลยนะครับที่จะชนะได้ในจังหวะแบบนี้นะนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์สําคัญในเรื่องของการตัดสินใจอย่างที่3นี้นะครับเทรดให้ถูกสภาวะตลาดนะครับทุกคนนี่เนาะการเทรดให้ถูกตามสภาวะตลาดเนี่ยสำคัญมากๆนะครับทุกคนอันนี้ผมให้เป็นให้เป็นคีย์การตัดสินใจ ท,ที่เป็นความสําคัญอันดับแรกเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเทรดผิดสภาวะตลาดเนี่ยต่อให้ทําอย่างอื่นถูกมันก็ผิดอยู่ดีนะครับทุกคนเออเก็บไหมเออคืออ,อ่าบางทีเราเทรดผิดจังหวะอย่างเงี้ยแต่สภาวะตลาดมันถูกอะ่ะเออก็มันไม่ได้มีความผันผวนอะไรเยอะแกรบก็วิ่งตามโมเมนตัมของมันตามปกติอย่างเงี้ยเออก็ยังชนะได้นะครับทุกคนเออเอ,อ่าหรือว่าบางทีเราไม่ได้เทรดตามเทรนด์แต่สภาวะตลาดมันไม่ได้ผันผวนอะ่ะมันวิ่งได้สวยอะ่ะ ก็ยังชนะได้นะครับแต่ถ้าเทตุผิดสภาพตลาดเนี่ยช่วงนั้นความหวันหวนมันสูงมากๆมันหนักมากๆแพ้อย่างเดียวเลยนะครับเละอย่างเดียวเลยนะมีแต่คําตอบว่าแพเนี่ยเต็มหัวไปหมดเลยนะครับเออมันเป็นอย่างนั้นเลยนะอ่าเพราะฉนั้นอันนี้ก็เลยผมเลยให้เป็นคีย์สาคัญข้อที่สําคัญที่สุดเลยนะครับให้เพื่อนๆให้ความสําคัญกับข้อนี้ให้มากเหมือนกันนะครับอ่าแต่นี้เนาะก็เป็นกันบ้างครับสหรับเนื้อหาดีๆที่ผมเอามาฝากให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็เนื้อหาทั้งหมดมี เท่านี้เลยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้เนาะก็โดยรวมวันนี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ไม่เข้าใจยากแถมเข้าใจง่ายด้วยนะครับทุกคนเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่มากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเราเอาไปพัฒนาต่อได้เยอะมากเลยนะเอาไปใช้คู่กับแนวรับแนวต้านใช้คู่กับ EMA ใช้คู่กับ BB ได้หมดเลยนะครับหรือว่าใช้คู่กับทฤษฎีอื่นๆก็ได้นะครับเช่นแบบว่าจะเป็นตัว Elliott Wave Harmonic อ๋อเดี๋ยวนี้ฮิต SMC ICT อย่างนี้ใช่ไหมใช้ได้เหมือนกันนะครับทุกคนสำหรับตัว SI กับ Stochastic นี่นะครับทุกคน ประมาณนี้เลยเนาะสําหรับเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้กันไปวันนี้นะครับมาจากทีม One Trader นะครับทุกคนเป็นทีมเทรดเดอร์ที่ดูแลงานเบื้องหลังในช่อง YouTube ของเรานี้นั่นเองนะครับทุกคนก็นี่นะครับคอนเทนต์ของเขาตอนนี้เนี่ยได้รับการรีวิวถึง4ดาวครึ่งบนทั t Pilot เลยนะครับอ่าก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคอนเทนต์ทั้งหมดที่เพื่อนๆได้เรียนรู้มานี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ระดับแบบ4ดาวครึ่งเลยนะครับเป็นคอนเทนต์ระดับท็อปคลาสเลยนะอ่าก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะเข้าไปรีวววิตั ให้กับทีมบรรเท์นี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปรีวิวกันได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ให้ในช่องแชทนะ,ะก็เข้าไปรีวิวคอนเทนต์กันได้ฝากให้5ดาวกันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเอาลิงก์ให้นะชึบอ่าโอเคก็เนื้อหาเป็นยังไงบ้างรู้สึกเรียนแล้วได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดทุกคนดีขึ้นหรือเปล่าก็ฝากเข้าไปรีวิวให้กันหน่อยนะครับอ่าโอเค ก่อนจากลากันไปสลับในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์วันนี้ฝากกดไลค์ กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยนะครับทุกคนนะฮะแล้วก็นี่นะครับฝากติดตามช่องทางอื่นๆของผมด้วยนะครับผมมีเฟซบ o o กแฟนเพจมาร์กนราทิพย์นะครับแนบลิงก์ไปให้ด้านคลิปนี้แล้วนะสามารถมากดไลค์มาติดตามผลงานการเทรดของผมกันได้นะครับทุกคนแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะเห็นผมในมุมที่เป็นมาร์กเลยนะฮะเป็นพี่มาร์กธรรมดาเลยนะครับก็สามารถเข้ามาดูใน i g Mark Under นเดกรราทิพย์แล้วก็มีตัวพีต่อท้ายอีกหนึ่งตัว ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็สำหรับใครอยากจะติดตามผลงานการเทรดของผมแบบเป็นวิดีโอเนาะก็สามารถติดตามได้นะครับในช่อง u t u b e มหดาทิพย์ช่องนี้เลยนะครับก็ฝากทุกคนกดซ u b s c r i b e กันเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนอ่าอน,นี่เนาะอันนี้เป็นช่องทางการติดตามผลงานต่างๆของผมนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคน,กคนมากๆที่ติดตามรับชมไลฟ์วันนี้กันนะครับสวัสดีครับ